หลังการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะตำแหน่งหนึ่งซึ่งคาดหมายกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเหนียวอยู่ก็คือตำแหน่งของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งคุณสุทินบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะที่ยังได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปเนี่ยผมชอบมากเลยทำงานแล้วก็อยากจะทำงานต่อให้จบแกก็บอกรับตรงๆรู้สึกดีได้ไปต่อนะเปรียบนะครับผลงานเมืองพืชซึ่งตอนนี้กำลังจะงอกแล้วกำลังจะงอกแล้วออกดอกออกผลว่างั้นก็คือตอนนี้ได้มีโอกาสรดน้ำพรวนดินนะคะแล้วก็คุณสุทินน่ะก็ถูกตั้งคำถามว่าติดใจหรือไม่เพราะถูกตั้งข้อสังเกตว่าถูกข้ามหัวนะคะคุณสุทินบอกว่าทำงานได้ทุกสถานการณ์ทำงานได้ทุกแบบนะคะพยายามมองในแง่บวกค่ะแล้วก็ที่เป็นเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวนะครับในช่วงก่อนการปรับคณะรัฐมนตรีก็คือกรณีของการแก้ไขนะครับเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดระเบียบนะฮะราชการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งที่ถูกวิจารณ์นะว่าจะป้องกันรัฐประหารไม่ได้จริงนะซึ่งคุณสุทินบอกก็ยอมรับนะครับว่ามันอาจจะไม่มีอะไร 100% นะแต่ก็เป็นการสกัดยับยั้งลดโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับมันก็ดีนะฮะส่วนที่บอกว่าให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการสั่งพักราชการไว้ก่อนจะใช้เงื่อนไขอะไรว่าเขามีแนวคิดแบบนี้เพราะมันสุ่มเสี่ยงคุณสุทินบอกว่าที่จริงนายกสามารถสั่งการได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ไม่เป็นคุณก็สามารถพบได้ว่าใครกำลังจะทำอะไรอย่างไรหรือเชื่อได้ว่าการกระทำแบบนั้นซึ่งความเคลื่อนไหวมันก็เป็นหลักฐานในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับค่ะส่วนเรื่องร่างกฎหมายของกระทรวงกลาโหมเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าดูเหมือนว่าร่างของกระทรวงกลาโหมที่เสนอกันเนี่ยก็เป็นร่างที่ซอฟต์ที่สุดถ้าเทียบกับร่างของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยคุณสุทินบอกว่าณวันนี้ก็ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นที่เขาเสนอกันมาอย่างน้อยที่สุด2ร่างเนี่ยเข้าสู่สภาแล้วก็รอร่างของกระทรวงกลาโหมเข้าประกบซึ่งทราบว่าน่าจะมีร่างของประชาชนอีก 2-3 ร่างแต่ละร่างก็เขียนค่อนข้างหนักจะว่าไปแล้วกลุของกระทรวงกลาโหมก็อาจจะดูซอฟต์ที่สุดนะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าเป็นการออกกฎหมายป้องกันป้อมปรามแต่มันหยุดไม่ได้จริงนะซึ่งคุณสุทินก็ย้ำอีกทีนะก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้นะเพราะเราสกัดดับที่เหตุก่อนตัดไฟแต่ต้นลมค่ะก็จริงๆไม่มีกฎหมายไหนหรอกหยุดรัฐประหารได้หยุดรัฐประหารได้ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีประเภทสติแตกและเชื่อว่าใช่มันไม่มีใครแก้ปัญหาด้วยการรัฐประหารได้เนี่ยมันก็มันไม่มีใครไม่รอดหรอกครับคุณปิ้นหนังสือหรอแล้วก็ไปบอกเขาบอกรถถังเบรกเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยมันไม่มีใครกลัวมันไม่มีหรอกเขาปืนนะฮะมันเลิกเพ้อฝันว่าจะหยุดรัฐประหารได้แต่กระบวนการในกฎหมายที่มันจะเกิดขึ้นเช่นสัดส่วนของสภากลาโหมมันจะนำไปสู่พลเรือนมีอำนาจเหนือกองทัพมากขึ้นไหมไม่ได้บอกว่าแต่พี่ชูเห็นภาพคุณปื้มยังที่ตุรกีเมื่อวานไปถ่ายรูปกับรถที่ถูกชนผมก็รูปอะไรวะแล้วแกไม่อธิบายแกค่อยมาอธิบายทีหลังว่ามันเป็นรถยนต์คันแรกที่ไปขวางรถถังเพราะฉะนั้นคุณปื้มบอกวิธีการอยู่ว่าอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นว่าคุณต้องออกกระบวนการเช่นคุณจะต้องมีอนุสาวรีย์ต้านและประหารอะไรแบบนี้มันเป็นงานวัฒนธรรมมันเป็นงานรณรงค์ว่าการรับประหารกลายเป็นสิ่งล้าสมัยและไม่มีใครยอมรับแล้วและเขาจะเกิดการต่อให้คุณรับประหารได้คุณก็จะปกครองไม่ได้กระบวนการแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่บอกก่อนว่าไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จอย่างเดียวมาม่าซองหนึ่งแล้วสามารถอิ่มได้เลยมันไม่มีกระบวนการต้านรัฐประหารไม่ใช่เกิดจากกฎหมายแต่กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นผ้าทั้งผืนมันต้องถักทอมาจากเส้นได้หลายๆเส้นเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดระเบียบราชการกลาโหมเป็นส่วนสำคัญเช่นการเพิ่มสัดส่วนซึ่งเขาเพิ่มแค่2คนเองนะสัดส่วนที่นายกตั้งหรือครม.ตั้งเนี่ยจาก3เป็น5จาก17คนเนี่ยมันก็ยังไม่เสียงข้างมากอยู่ดีเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เขาเพิ่มมาเพื่อลดแรงกดดันว่าเพิ่มให้ฝ่ายพลเรือนบ้างเข้ามายุ่งอะไรเงี้ยแต่มันต้องไปไกลกว่านั้นซึ่งอันเนี้ยผมว่าสัญญาณมันมาถึงคุณสุทินแล้วว่าแค่ที่คุณสุทินทำไม่พอนะนี่แค่นายกพูดจริงนะเรื่องคุณสุทินเนี่ยจะหลุดไม่หลุดเนี่ยแค่นายกไปเยี่ยมบ้านพักทหารแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็มีข่าวลือมาเลยว่าคุณสุทินจะหลุดแล้วก็คุณสุทินก็เสนอรีบเสนอไอ้ตัวพรบนี้ออกมาซึ่งก็ยังซอฟมากนั้นคุณสุทินต้องทำมากกว่านี้ไม่งั้นก็ถ้าคุณสุทินไม่อยู่แล้วก็ไม่เหลือเวลาแล้วนะฮะค่ะอีกภารกิจหนึ่งของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ถูกจับตามองก็คือการเข้าหารือกับเอกอัครราชทูตจีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเรือดำน้ำคุณสุทินก็บอกว่าได้เชิญทูตจีนมาเพื่อสานต่อเรื่องที่พูดคุยค้างคากันเอาไว้นะคะแล้วก็
ทางจีนเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่เดินทางมาไทยภายในเดือนนี้แหละจากนั้นนะคะก็ทางคุณสุทินเนี่ยเสนอให้ส่งรัฐมนตรีพาณิชย์ไปพบเอกอัครราชทูตจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวพันกันอยู่น่าจะหาข้อสรุปได้ส่วนนักข่าวถามนะครับว่าพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมเนี่ยนะครับผบ.ตร.นี่ก็ทวงสัญญานะว่าอยากให้ได้เรือดำน้ำเนี่ยและอยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็วคุณสุทินก็บอกว่าท่านก็อยากได้เป็นธรรมดาเนี่ยนะบุคลิกของท่านเป็นคนพูดง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็ทำงานอยู่กับท่านเราทำงานเรื่องนี้จะจบไม่ใช่รัฐบาลทำงานเพียงเดียวกองทัพต้องทำงานคู่ขนานกันไปนะครับส่วนเมื่อถามถึงกรณีเรื่องงบประมาณปี69นะที่กองทัพเรือจะเสนอซื้อฟรีเกตอีก2ลำนั้นจะสอดคล้องกับเรือดำน้ำหรือไม่คุณสุทินบอกว่าเป็นคนละส่วนแผนเดิมของกองทัพเรือที่จะซื้อเรือฟรีเกตนั้นเสนอได้ส่วนเรื่องเรือดำน้ำเป็นเรื่องเก่าที่ต้องแก้ให้จบนะครับและก็จะพยายามทำให้งบประมาณเนี่ยมันไม่พอกขึ้นมาค่ะเป็นเรื่องน่าปวดหัวนะเรื่องเรือดำน้ำเนี่ย มันต้องเทรดแคฟูลี่มากๆอ่ะใช่มันต้องระวังแต่ต้องอย่าลืมผมไม่เชื่อว่ารับประหารได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเรือดำน้ำไม่ถึงแล้วคุณสุทินกล้าหน่อยแน่นอนฮะมันก็อาจจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งอะไรกันผมว่าที่เป็นกังวลคือเรื่องเงินพี่ชูวัฒน์ที่เขาต้องเทรดแคฟูลี่มากๆเนี่ยเพราะบางส่วนมันจ่ายไปแล้วไงไอ้กลัวไอ้พวกเนี่ยกรมบัญชีกลางอะไรสารพัดมันวิ่งไล่มาปปช.วิ่งไล่มาทำให้เสียหายเนี่ยผบ.ตร.บอกว่ามันมีคนผู้ปรารถนาดีไปเจรจาให้ที่จะข้ามเอาเรือเงินก้อนนี้ของที่ไปซื้อเรือดำน้ำไว้ข้ามช็อตมาสืบไปฟรีเกตเลยก็ถ้าทำได้ท่านก็ช่วยชี้มาหน่อยฮะว่าทำยังไงมันจะได้ไม่ติดกฎหมายเขายังไม่อยากให้ทำเพราะยังอยากได้เรือดำน้ำอยู่ค่ะอีกตำแหน่งนะคะรัฐมนตรีที่ถูกจับตามองเพราะว่านายกรัฐมนตรีไม่ควบตำแหน่งแล้วนี้แล้วก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่มีชื่อของคุณพิชัยชุนหะวชิระมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่นะคะเมื่อได้รัฐมนตรีคลังคนใหม่แล้วเนี่ย TDRI ค่ะเขาก็มี2นักเศรษฐศาสตร์นะคะชี้ออกมาว่าสิ่งที่คุณพิชัยต้องกล้าทำก็คือต้องกล้ารักษาวินัยทางการเงินการคลังครับไม่ครับสิ่งที่ TDRI ต้องกล้าทำคือไปตั้งพรรค TDRI แล้วมาแข่งขันนะแล้วคุณมากล้าเอาเองครับคือพูดอย่างนี้มันฟังง่ายต้องกล้ารักษาวินัยอะไรต่างๆแต่มันเป็นเรื่องที่มันขึ้นอยู่กับการตีความหมายว่าอะไรมันคือวินัยของใครอ่ะถูกไหมเป้าหมายของการรักษาไว้ซึ่งวินัยกับเป้าหมายของรัฐบาลในการทั้งรักษาวินัยและทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตมีความมั่นคงเพื่อนำไปสู่วินัยก็ได้นะเพราะที่ผ่านมาวินัยก็ชิบหายไงภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชิบหายไหมที่มันเฮงซวยพังกันมันถึงตรงนี้คือรัฐบาลในฝันของพวกคุณไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาเรียกร้องอะไรแบบนี้มาทำตัวเป็นกูรูว่าเนี่ยถ้าจะมาทำเรื่องเศรษฐกิจเว้ยเดี๋ยวกูเบลสซิ่งให้ต้องมี A B C D โดยเฉพาะอะไรที่เป็นนามธรรมมากเรื่องกรอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นสำหรับ TDRI ผมมีความรู้สึกว่ามันล้ำเส้นจนถึงขั้นที่ว่า TDRI ต้องลงมาเล่นการเมืองแล้วคือนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจารย์วิโรจน์เสนอให้มาลงมาแล้วก็แก๊งเดียวกันไหมก็อยู่พรรคเดียวกันไปเลยใช่ไหมก็จะเอาไงอ่ะจะเอาประธาน TDRI เป็นหัวหน้าพรรคหรือจะเอาผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นหัวหน้าพรรคก็ไปเคลียร์กันเขามีหน้าที่ของเขาเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาผมเห็นด้วยผมเห็นแย้งกับวิโรจน์ทุกเรื่องเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมเห็นด้วย สองท่านนี้เป็นใครผมยังไม่รู้เลยนะแต่พอ TDRI ปั๊บตะหงิดแล้วว่าคือ คุณกำลังจะทำอะไรเนี่ยคุณกำลังจะริดรอนลดทอนและด้อยค่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพูดง่ายๆคุณกำลังด้อยค่าระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าโดยใช้ข้ออ้างเรื่องรักษาวินัยการเงินการคลังมีรัฐบาลบอกเหรอฮะว่าเขาจะขยายเพดานกรอบวินัยการเงินการคลังคุณจาก 70% เป็น 80% เป็น 100% เหรอเขาบอกเหรอเขาก็ไม่ได้มีสัญญาณตรงนี้นะไม่แล้ววินัยคืออะไรรู้ไหมในความคิดเห็นโดยเฉพาะของอาจารย์สมชัยน่าจะเป็นสมชัยสิทธิพงษ์นะบอกว่าให้รัฐมนตรีการคลังคนใหม่กล้าๆหน่อยขอยึดหลักการอย่าคิดถึงมิติการเมืองจนเกินไปท่านมาจากภาคเอกชนเป็น CEO เป็นผู้ใหญ่เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมีต้นทุนทางสังคมระดับหนึ่งอย่าเอาต้นทุนทางสังคมมาละเลงจนหายไปนี่คือคำอธิบายของนักเศรษฐศาสตร์ว่าการคลังคืออะไร
นี่ไปแปะป้ายเขาเสร็จเลยใช่ไอเดียเขาคือว่าไปอยู่พักส้มก็ได้นะคุณเป็นรัฐมนตรีครั้งนะแต่คุณทวนทำตัวเป็นต้นนกแขกเข้าใจไหมทำเหมือนเขาคือความถูกต้องอย่าไปทำคุณต้องกล้าทำเหมือนเรานะก็บอกแล้วไงกล้าคือลงเลือกตั้งเสนอตัวกับประชาชนเพี้ยนหรือจะออกมาอธิบายว่าโอเคในความหมายของ TDI การรักษาไว้ซึ่งวินัยการคลังในสภาวะการเงินและการคลังทุกวันนี้อะไรที่ควรเป็นลิมิตอะไรเป็นควรคืออธิบายถึงตรงนั้นผมยังรับได้นะยอมรับที่จะฟังนี่แบบอะไรอ่ะแล้วไอ้วินัยการเงินการคลังทำให้คุณไม่สามารถขยับปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ใช่หรือไม่ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถปรับโครงสร้างคุณคิดว่าไอ้วินัยการเงินการคลังที่คุณท่องเปล่าๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำให้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันเป็นไปไม่ได้จริงใช่หรือไม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามจะทำให้ถูกกฎหมายและพยายามทำให้เกิดกระบวนการในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะใช้คำนี้อ้างเสมอไม่ให้เขาทำอะไรพอไม่ทำอะไรก็ไม่สามารถปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้เนี่ยแล้วก็ดิจิตอลวอลเล็ตค้าเลยเนี่ยบอกไม่ต้องทำ อย่าฝืนทำอะไรต่างๆเหล่านี้อ่ะสุดท้ายก็มาที่เดิมพี่สุวัฒน์ต้องอัพสกิลรีสกิลนะต้องลงทุนแบบสิงคโปร์นะอะไรทำนองนี้นะครับโทษนะแล้วคุณก็ยกตัวอย่างคูปองอะเรื่องการไปอัพสกิลรีสกิลซึ่งคุณบอกว่าคุณได้ประโยชน์มากกว่ามีอีกเป็นร้อยๆนโยบายของสิงคโปร์ที่รัฐบาลนี้อยากจะทำแต่คุณไม่พูดถึงคุณพิกเอาบางส่วนมามันตอบโจทย์คุณอะแต่ในขณะเดียวกันโทษนะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปลงทุนในกองทุนความมั่งคั่งของรัฐทั่วโลกไปหมดเนี่ยทำไมไม่ทำแบบสิงคโปร์อ่ะมันผิดวินัยการเงินการคลังเออคือมันแค่โทษนะตันหาพวกคุณเท่านั้นแหละมาลงเลือกตั้งมามีเสียงเรียกร้องแล้วนะมาทั้ง TDI ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมาเลยค่ะค่ะมาปิดท้ายอีกสักเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะเสียชีวิตเนี่ย9รายต่อสัปดาห์นะคะ9รายในสัปดาห์เดียวค่ะแล้วก็ป่วย239รายต่อวันในขณะที่เรื่องของผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้มันก็มีข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเรื่องผลกระทบจากการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะครับก็ยอมรับแล้วยอมรับปัญหาเรื่องริ่มเลือดว่ามีปัญหาเรื่องริ่มเลือดอาจส่งผลต่อชีวิตด้วยนะฮะบอกว่าริ่มเลือดนะครับและภาวะเกล็ดเลือดต่ำนะโดยอ้างอิงเอกสารของศาลนะฮะขณะที่ RT News ระบุถึงขั้นว่าผลข้างเคียงดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยนะคะถูกใช้ไปกว่า150ประเทศทั่วโลกรวมถึงสหราชอาณาจักรอินเดียและไทยนะคะซึ่งในรายงานการวิจัยเนี่ยพบว่าวัคซีนของแอสตราเนี่ยอาจจะทำให้บางคนเกิดลิ่มเลือดและอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ในขณะที่การฟ้องร้องแบบกลุ่มในสหราชอาณาจักรอ้างว่าวัคซีนตัวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสนะคะมีการเรียกร้องค่าเสียหายถูงสูงถึง100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,600 ล้านบาทแก่เหยื่อประมาณ50รายในไทยเนี่ยก็ฉีดกันเยอะฉีดกันเยอะมากเป็นหลักเลยมั้งใช่เพราะดิฉันสามครั้งเนี่ยไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ย3เข็มเนี่ยแอสตราล้นล้วนเลยมันมาช่วงแรกมันช็อตใช่ไหมมันหาไม่ได้ก็เป็นซิโนแวคซิโนฟาร์มแต่ว่าแอสตราเนี่ยเป็นล็อตใหญ่และประเทศไทยผลิตด้วยใช่ไหมมีส่วนบางส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยผลิตด้วยแล้วก็ฉีดกระดมฉีดซึ่งตอนนั้นก็โอเคฮะก็ไม่ว่ายังไงมันก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศไทยก็ถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นใช่ไหมหลังจากนั้นก็เราถึงระดมเรื่อง mRNA เข้ามาวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าไวรัลเวกเตอร์นะคะพัฒนาโดยการนำไวรัสที่ถูกทำลายให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้วฝากสารพันธุกรรมโควิด-19 เนี่ยเข้าไปทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวและไม่สามารถเกิดโรคในมนุษย์ได้ก็ผลข้างเคียงมันหมดหรือยังหรือว่ามันยังอยู่กับเราไปเมื่อเราฉีดไปแล้วอะไรเงี้ยมันยังอยู่ไหมมันน่าจะหมดไหมแต่ว่าเนี่ยอันนี้มีข้อมูลเพิ่มนะมันเกิดที่จะบอกผลข้างเคียงไม่ใช่เหรอใช่ครับคือแอสตราเซเนกานะครับก็กล่าวถึงเอกสารที่ยื่นต่อศาลสูงของสหราชอาณาจักรนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ว่าวัคซีนของแอสตรา
ในกรณีที่หายากมากๆเนี่ยที่จะก่อให้เกิดอาการแบบนี้นะครับก็คือ TTS และไม่ทราบถึงกลไกที่ก่อให้เกิดกรณีเช่นนี้อย่างไรก็ตามทางบริษัทบอกว่าอาการ TTS เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แม้ปราศจากวัคซีนของ AstraZeneca หรือวัคซีนอื่นนะครับแล้วเขาก็ยืนยันนะครับจากข้อมูลที่มีเนี่ยนะฮะว่าเผยให้เห็นว่าวัคซีนตัวนี้มีประวัติด้านความปลอดภัยที่ยอมรับได้ในและคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบทั่วโลกนะครับก็เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของวัคซีนที่อยู่เหนือความเดี๋ยวนะความเสี่ยงนั้นใช่มั้ยความเสี่ยงเนาะของโอกาสต่างๆที่จะเกิดผลข้างเคียงนะครับซึ่งหาได้ยากมากๆนะฮะก็ส่วนใหญ่คนป่วยจากแอสตราจะเป็นผลข้างเคียงเนี่ยก็อายุไม่ถึง20ปีนะคือข่าวลือข่าวที่มันเคยปรากฏอะว่ามันมีคนที่เป็นอาการเรื่องหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอะไรพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงนั้นก็มีข่าวนี้แล้วใช่มั้ยแล้วเกิดกับเด็กเกิดกับหนุ่มก่อนวัยอายุต่ำกว่า20ปีทั้งนั้นซึ่งมันก็มาปรากฏในปีนี้ว่าจริงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าฉีดแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนมันเป็นผลข้างเคียงแปลว่าบางคนเท่านั้นที่จะเจ เหมือนกับบางคนที่ เขาเรียกอะไรนะกินตรงนี้แล้วมีถ้าเป็นบางคนจะเจอ 3% 1% อะไรเงี้ยมันจะมีตัวเลขที่เขารับได้หรือไม่ได้อยู่นะแต่จากข้อมูลของขององค์การอนามัยโลกนะพบว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ของ AstraZeneca มีประสิทธิภาพราว 72% นะครับและจนถึงเดือนเมษายน2021มีประชากรกว่า17ล้านคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้และ EU และสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับสภาวะลิ่มเลือดอุดตันไม่ถึง40รายค่ะขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะคะผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมและระบบประสาทก็ทาโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าในไทยเนี่ยนะคะก็มีการฟ้องร้องกันอยู่เหมือนกันนะคะแต่แล้วหน่วยงานในไทยยังคงยืนยันว่าวัคซีนปลอดภัยการตายการพิการไม่เกี่ยวกับวัคซีนโดยทางการประกาศว่ามีการตาย5รายจากวัคซีนโควิดทั้งประเทศเท่านั้นและปฏิเสธเรื่องผลข้างเคียงระยะยาวจนถึง1เมษายน67ในไทยยังมีการบังคับฉีดในองค์กรอีกหลายแห่งและมีการบริการฉีดโดยคิดค่าใช้จ่ายนะคะส่วนค่าเสียหายชดใช้เนี่ยต้องมีการเยียวยาอันนี้คุณหมอธีรวัฒน์ว่าไว้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ก็นะมันก็มีผลกระทบนะครับมีน้ำรั่วจากหลอดเลือดในสมองอะไรต่างเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันยากอันนี้ผมพูดตรงนะพี่ชูวัฒน์ตอนที่ฉีดความกังวลมีแต่ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะตอนนั้นไม่งั้นมันจะควบคุมโควิดไม่ได้เลยค่ะเข้าใจว่าทุกคนต้องเร่งอ่ะต้องเร่งวิจัยเร่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในใจลึกๆเราก็รู้อยู่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบอะไรบางอย่างเพราะว่าเป็นยาใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ดูจากสัดส่วนแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนฉีดก็จะมีสภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายาทุกตัวแหละมีผลข้างเคียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเร่งศึกษาต่อแหละว่าแอสตราบอกไม่รู้ว่ามันไปอะไรเป็นตัวกระตุ้นและกระบวนการมันคืออะไรที่ทำให้ไปเกิดสภาวะ TTS แบบนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายวิจัยที่ต้องศึกษาต่อไปแต่ว่าผู้ที่รับผลกระทบเองก็ต้องมีการดูแลนะครับอย่างเต็มที่แต่ว่าจะมาออกแนวแบบไม่ฉีดเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจคือว่ามันจะไปทั้งหมดเนี่ยขาทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่ความกลัวและความกลัวมันจะทำให้เกิดแอนตี้แวกพอแอนตี้แวกปุ๊บก็เข้านี่ไปกันใหญ่เลยคุมไม่ได้เลยทีนี้ทำในแง่คุมภาพรวมไม่ได้เลยคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ออกมาโพสต์นะข้อความในโซเชียลมีเดียก็คือคุณหมอยงผู้วรวรรณนะคะหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบอกว่าโควิด-19 เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสายพันธุ์มาโดยตลอดวัคซีนที่ใช้ล่าสุดจะเป็นสายพันธุ์ XBB.1.5 แต่ในปัจจุบันสายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลกและอยู่ยาวมาจนถึงขณะนี้ก็คือสายพันธุ์JA1 ค่ะนะฮะซึ่งก็บอกว่าดังนั้นองค์การอนามัยโลกนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประชุมตกลงให้คำแนะนำสายพันธุ์ที่จะใช้ในการผลิตวัคซีนต่อไปเป็น JN1 นะครับโดยจะใช้ตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะครับโดยองค์การอนามัยโลกนะครับมีการประชุมพิจารณาดังกล่าวปีละ2ครั้งและสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ที่ค่อนข้างยาวนานก็คือตัว JN1 เช่นเดียวกันครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยข้อมูลที่การติดโควิดนะคะที่คนไทยติดในช่วงสงกรานต์ที่พุ่งมานะคะคุณหมอธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าเป็นไปตามการคาดการณ์เนื่องจากโควิด-19กลายเป็นโรคประจำถิ่นสามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีและยังเป็นโรคประจำฤดูกาลนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยมากขึ้นตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องฤดูฝนนะคะก็จะไม่ต่างจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆทั้งไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัสRSVเป็นต้นแล้วก็ความลด
รุนแรงของโควิดเนี่ยลดลงมากแล้วนะฮะโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานนะครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด19รายนะฮะในสัปดาห์ระหว่างวันที่21ถึง27เมษายนมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับ 1,672 รายเฉลี่ยวันละ239รายนะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นเนี่ยนะครับจำนวน9รายนะอันนี้คือในรายสัปดาห์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่27เมษายนอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าหากมีอาการคล้ายหวัดแนะนำให้ตรวจ ATK และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง608หากผลตรวจเป็นบวก2ขีดให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็พบแพทย์โดยเร็วนะฮะเมื่อมีอาการหายใจลำบากหรืออื่นๆเพื่อป้องกันการนำเชื้อไปแพร่กลุ่มเปราะบางก็เท่านั้นไม่ต้องล็อกดาวน์ไม่ได้บอกให้หยุดงานใช่ไหมมันก็เป็นกลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่ก็พิจารณาหยุดงานได้ก็หยุดก็ระวังหลังจบเวกอัพไทยแลนด์แล้วจูก้าฟรีมีนะคะยังมีอยู่นะคะไปติดตามกันได้เลยแล้วก็17นาฬิการายการรถทิพย์ไตค่ะวันนี้พบกับคุณสุภกรคงสมจิตนะคะหนึ่งในทีมงานคนรุ่นใหม่คณะทำงานของนายกที่ลุยงานด้านการลงทุนระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นผู้อยู่เบื้องหลังการเจรจากับบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมายในช่วงที่ผ่านมานะคะรวมถึงไปหาคำตอบถึงวิธีคิดของทีมงานเบื้องหลังผู้นำประเทศรูปแบบการทำงานเป็นอย่างไรมีอุปสรรคในการร่วมงานกับภาคราชการหรือไม่นะคะติดตามกันได้ค่ะทั้งหมดคือ Wake Up Thailand ประจำวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ